วันนี้พามาดูวิธีการแก้ไขสายชำระรั่วนะครับท่านผู้ชมหยุดยาหยุดแล้วแต่ที่สายเหมือนมีคนเข้าห้องน้ำอยู่เลยจิตหายนะแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วมีคนกดชักโครกในห้องน้ำในตอนนี้บันไลไส้อะไรปะนี่ครับท่านผู้ชมเปลี่ยนโปรแกรมของเก่าโปรแกรมไม่มีมันก็เลยรั่วนี่ครับเปิดแล้วนะนี่ครับเปิดเลยรู้ป่ะไม่รู้ต้องรอเปิดน้ำด้วยนะท่านผู้ชมใส่ไปชั้นเดียวเองไม่รู้จะอยู่เปล่าถ้ามันไม่อยู่เราเพิ่มเป็น2ชั้นโดยใช้เทปบันเกียวเสริมเข้าไปนะครับเพราะตอนนี้ลูกค้าเขาใช้น้ำอยู่เราต้องทำงานแข่งกับเวลาครับท่านผู้ชมนี่ครับสำเร็จเสร็จงานครับไม่รั่วไม่ซึมแล้วของเก่ามาถึงนี่ครับท่านผู้ชมดูดิเต็มพื้นไปหมดเลยไหลแรงมากใส่ลูกค้าเขาใส่แล้วก็ลืมใส่โปรแกรมเข้าไปเจอช่างเล็กเข้าไปแล้วหายเงียบเลยครับสนิทประโยชน์ทักแอะเลยครับท่านผู้ชมดูสิอยู่นิ่งเลยขอบคุณที่ค้างค่าธนาคารท่านผู้ชมครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ